ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและไม่มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่งานประกาศรางวัลของเราชาว X Thailand และในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราในค่ำคืนนี้สวัสดีครับเพื่อนๆชาว X Thailand เนื่องในโอกาสที่ X Thailand ของเราครับมีสมาชิก 231,969 คนครับเราจึงถือโอกาสนี้ครับจัดทำคลิปนี้ฮะขึ้นมาเพื่อดูว่าในรอบปีที่ผ่านมาครับเพื่อนๆคนไหนฮะเป็นที่สุดของที่สุดครับกับ X Award ครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มประกาศรางวัลกันเลยครับรางวัลแรกเป็นรางวัลมุกได้เรื่อง of the year ครับโดยเราจะคัดเลือกมุกที่เพื่อนๆส่งมาในแต่ละท็อปปิกครับเกณฑ์การคัดเลือกฮะต้องเป็นมุกที่มีความน่ารักครับไม่เสียวจนเกินไปและที่สำคัญมากๆครับต้องใช้ได้เรื่องเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในเพจของเราครับเราคัดเลือกมุกมาทั้งหมดด้วยกัน3มุกที่เข้ารอบฮะมีดังนี้ครับคนแรกครับคุณพี่ออนสุรพลครับกับมุกถนนคนเดินทำไมนางฟ้าถึงมาเดินได้ครับทำไมนางฟ้าที่น่ารักขนาดนี้มาเดินตรงนี้ครับคนที่2ครับคุณบอลเลมอนสวีทครับกับมุกคลาสสิกแล้วน่ารักครับผมอยากรู้จักครับขอเบอร์หรืออีเมลได้ไหมครับคนที่3ครับคุณคนธรรมดาธีรวัฒน์ฮะมุกกระดาษแปะกระจกครับเอาละครับแล้วก็มาถึงการประกาศรางวัลสุดยอดมุกได้เรื่อง of the year ครับผมและสำหรับมุกได้เรื่อง of the year ได้แก่มุกของคุณคนธรรมดาธีรวัฒน์ครับมุกแปะกระดาษโน้ตครับผมเบียดกันมาเลยฮะกับมุกคลาสสิกครับสำหรับรางวัลนี้ฮะที่ได้เป็นเพราะว่าสำหรับคนที่ใช้มุกคลาสสิกครับมีความกล้าสามารถเอาไปใช้ได้เลยฮะส่วนมุกแปะกระดาษโน้ตครับมีความน่ารักครับมีลูกเล่นฮะเหมาะสำหรับผู้ชายทุกคนครับที่ไม่ค่อยมีความกล้าครับมีความขี้อายสามารถเอาไปปรับใช้ได้ฮะจึงครับสมควรที่จะได้รับรางวัลสุดยอดมุกได้เรื่อง of the year ไปครับผมรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลที่ไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆครับเราจัดให้สำหรับแฟนที่มีความพยายามสูงไม่เคยย่อท้อในการจีบสาวส่งมุกมาร่วมกิจกรรมกับเราเราจึงมอบรางวัลนี้เพื่อเป็นกำลังใจครับให้กับผู้ที่ไม่รู้จักคำว่ายอมแพ้กับรางวัลที่มีชื่อว่าฉันต้องเดินต่อไปแม้ในคืนที่เหน็บหนาวแสงแดดจะแผดเผาขอแต่ใจเราไม่ย่อท้ออวอร์ดครับเห็นไหมครับขนาดชื่อรางวัลเรายังไม่ย่อกันเลยฮะและเรามาดูกันครับว่ามีใครเข้ารอบกันบ้างครับผมคนแรกคุณสมโพจน์เจ้าของประโยคเคยแพ้แต่ไม่เคยท้อครับคุณสมโพจน์ที่มาขอแก้ตัวนะครับคนที่2ครับคุณสักวันฉันจะคว้าดาวโพสต์มุกมาเยอะมากแต่เรามองว่ามุกอาจจะยังใช้ไม่ได้เกิดการน้อยเนื้อต่ำใจครับดึงมุกจากผู้พันมา1มุกฮะจะได้บอกให้คนที่กรุงเทพกินบ้างครับจะได้น่ารักเหมือนคนขอนแก่นคนนี้ครับคนที่3ครับคุณเต้ๆครับเอามุกร้านกาแฟของตัวเองไปใช้และมาแชร์ประสบการณ์ความเฟลมีความพยายามครับมีกาแฟมาให้เลยครับ
าแฟค่ะและรางวัลที่ผมถืออยู่นี่ครับจะมีผู้ได้รับรางวัลแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นครับและรางวัลฉันต้องเดินต่อไปแม้ในคืนที่เหน็บหนาวแสงแดดจะแผดเผาขอแต่ใจเราไม่ย่อท้ออวอร์ดและรางวัลนี้เราขอมอบให้กับคุณสักวันฉันจะคว้าดาวครับด้วยความที่คุณสักวันฉันจะคว้าดาวครับโพสต์ข้อความมาบนแฟนเพจของเราเยอะมากๆครับและด้วยการที่เขาไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความชำนาญในเรื่องนี้ครับเอามุกมาใช้ครับทำให้มุกของคุณสักวันฉันจะคว้าดาวครับไปได้เรื่องไกลฮะถึงขอนแก่นกันเลยทีเดียวขอแสดงความยินดีกับคุณสักวันฉันจะคว้าดาวกับความพยายามครั้งนี้ด้วยผมและรางวัลต่อไปคือรางวัลบุคคลตัวอย่างประจำเพจ X Thailand ครับต้องบอกว่าเป็นรางวัลที่มีไว้สำหรับคนที่ให้คำปรึกษาดีๆกับเพื่อนๆในแฟนเพจครับคนที่เข้ารอบทั้งหมด3คนมีดังต่อไปนี้ครับคนแรกคุณ X พานหินครับก่อนที่จะทำกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันครับเขาครับต้องเข้ามาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพจเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เพจ X เลยก็ว่าได้ครับผมคนที่2ครับคุณต้นไม้นายแสนดีครับคุณต้นไม้นายแสนดีครับคอมเมนต์คูลๆมุกจีบหญิงเท่ๆมาจากเขาครับคนที่3ครับคุณเซฟเฮสคอสิตครับเป็นคนที่มีความมุมานะฮะได้ลองเอามุกเป็นลมฮะไปใช้ดูทั้งที่เราบอกว่าไม่ได้เรื่องและมุกไม่ได้เรื่องจริงๆครับจนเขาอายครับไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาครับไปโผล่อีกทีที่โรงพยาบาลและมาแชร์ประสบการณ์เฟลให้กับเพื่อนๆทุกคนในเพจได้รู้ครับครับและสำหรับรางวัลที่ผมถืออยู่นี่ฮะถือเป็นรางวัลที่สำคัญมากๆสำหรับX Thailand ฮะถือว่าเป็นรางวัลไฮไลท์ของการประกาศรางวัลในวันนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ตัดสินยากมากๆ1รางวัลนะฮะสูสีกันมากๆครับผมและรางวัลบุคคลตัวอย่างประจำเพจ X Thailand เราขอมอบให้กับคุณต้นไม้นายแสนดีครับด้วยความที่คุณต้นไม้นายแสนดีครับโพสข้อความฮะบนเพจเราเยอะมากๆครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในเพจให้ข้อคิดดีๆร่วมสนุกกับทุกกิจกรรมของเราฮะแถมยังเคยเอามุกของเราเนี่ยไปใช้จีบสาวจริงๆครับและมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนรางวัลนี้ฮะจึงเหมาะกับคุณต้นไม้นายแสนดีมากๆครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับเมื่อกี้เราประกาศรางวัลบุคคลที่ได้เรื่องกันไปแล้วเป็นรางวัลที่แบบทรงเกียรติมากๆอ่ะมันก็เหลือรางวัลอีกประเภทนึงคือรางวัลที่แบบสำหรับคนที่ไม่ได้เรื่องอ่ะสำหรับรางวัลแรกครับในโหมดไม่ได้เรื่องเนี่ยคือรางวัลสุดยอดมุกไม่ได้เรื่องฮะมันคือรางวัลที่เวลาเอามุกเนี่ยไปใช้จริงๆแล้วอ่ะเปลืองแรงเปลืองพลังงานเปลืองทรัพยากรโลกสุดๆอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครกันบ้างคนแรกครับคุณชาญจิตครับไปดูซิทคอมเรื่องหนึ่งฮะคุณชาญจิตครับไปกรอบมุกเข้ามาครับเอามาโพสฮะไปบอกว่าความลับอันนี้มันคืออะไรคือไม่อยากรู้ความลับอ่ะผมยังไม่รู้เลยฮะว่าความลับของคุณชาญจิตนะครับมีผู้หญิงสักคนเขาสนใจอยากจะฟังหรือเปล่าครับมุกที่2ครับที่เข้ารอบมาฮะมุกนับ1ถึง5ฮะไม่รู้จริงๆครับว่า
ใครเป็นคนคิดแต่ว่ามีมานานมากๆแล้วฮะแล้วก็ชอบโพสต์กันเข้ามามากเลยทุกคนนับ1ถึง5เดี๋ยวก็นับ1ถึง5ไม่ได้ดูเลยว่ามีมาก่อนหน้านี้แล้วฮะแล้วพอเอาไปใช้ครับไม่ได้เรื่องครับมุกที่3ครับเป็นลมจากคุณทอมสถาพรครับไม่สนใจผมหน่อยครับและสุดยอดมุกไม่ได้เรื่องก็ไม่ผิดจากที่ผมคิดเอาไว้นะสุดยอดมุกไม่ได้เรื่องได้แก่คุณทอมสถาพรครับคือมุกเป็นลมของคุณทอมสถาพรนะครับผมยังจำความรู้สึกที่ผมเห็นมุกแล้วแบบต้องไปใช้ครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยส่งมาได้ยังไงเนี่ยสงสารบ้างรางวัลสุดยอดมุกไม่ได้เรื่องได้แก่คุณทอมครับคุณครับพอแล้วครับท่านแขกผู้มีเกียรติครับเนี่ยพอประมาณครับพอประมาณรางวัลต่อไปครับเป็นรางวัลสำหรับพวกที่ชอบแบบแหลมๆออกมาแบบอยากดังเวลาเห็นคนพวกเนี้ยเราจะแบบเฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอก็เลยคิดว่าอ่ะตั้งรางวัลขึ้นมาหน่อยตั้งชื่อรางวัลว่ารางวัลมึงอีกแล้วเหรออวอร์ดซึ่งมีคนเนี่ยที่ได้เข้ารอบเนี่ย2คนด้วยกันคนแรกครับคุณเอ็กพานหินครับคนเราฮะมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างครับคุณเอ็กพันหินมีทั้งสองด้านครับเห็นสาวๆเข้ามาครับเข้าไปม่อเขาอย่างไวฮะล่าสุดได้ข่าวว่าไปจีบน้องแฟนตัวเองแนะนำให้คนในเพจไปจีบแฟนเพื่อนหรืออะไรเงี้ยฮะเสื่อมๆครับเมืองอีกแล้วหรอครับคนที่สองครับพุทธเดชอุดมครับมาโพสซิงเกิลฮะของตัวเองฮะที่ออกมาใหม่ๆนะฮะในเพจแอดของเราล่าสุดครับมีการสร้างครอบครัวเดชอุดมฮะในเพจของเราครับเดี๋ยวไปเป็นพุทธเดชอุดมบ้างเดี๋ยวไปเป็นมิ้นอะไรไม่รู้สักอย่างบ้างขอครับคุณพุทธฮะเมืองอีกแล้วหรอครับอ่ะและรางวัลเมืองอีกแล้วหรออวอร์ดเนี่ยได้แก่พุทธเดชอุดมจ้าคืองี้เราอยากบอกพุทธว่าเราอ่ะขอเป็นตัวแทนของคนประมาณ 230,000 กว่าคนเนี่ยบอกกับพุทธว่าแบบช่วยละเพจ X Thailand เนี่ยไว้สักเพจนึงได้ไหมขอร้องรางวัลสุดท้ายในหมวดนี้ได้แก่รางวัลโพสต์ไม่คิดอวอร์ดรางวัลนี้มีไว้สำหรับพวกที่โพสมุกเสียวมากๆเสียวเว่อร์เว่อไม่ดูตามม้าตาเรือว่าชาวบ้านเขาโพสอะไรกันไปบ้างแล้วก็มาโพสอยากจะโพสหรือพวกที่โพสรูปโป้หรือแบบอะไรที่มันดูเสื่อมๆหรือพวกแบบเกียนเทพแบบพวกเกียนหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ารางวัลนี้ใครเข้ารอบกันบ้างอันดับแรกครับขายตรงฮะพวกยาลดความอ้วนกินแล้วขาวโบ๊ะหรืออะไรพวกเนี้ยฮะแอคแฟนเพจไม่ใช่ตลาดครับไปที่อื่นครับอันดับที่2ครับภาพหื่นๆคลิปโป๊หรืออะไรเงี้ยฮะผมว่าเซ็กซี่เซ็กซี่น่ารักกันบางดีเนี่ยพอได้อยู่อะไรที่มันเกินเลยไปฮะที่มันแบบดูไม่ดีฮะผมว่าช่วยเก็บไปดูคนเดียวที่บ้านหรือแบบไปไกลๆครับไม่เอาฮะอย่างนี้เจอลบฮะที่นี่ฮะรวมเรื่องการจีบสาวก็จริงครับแต่เป็นการให้เกียรติผู้หญิงครับไม่ใช่ในวิธีที่แบบแย่ๆพวกนั้นครับอันดับที่3ครับเกียนเพจครับพวกที่ชอบคอมเมนต์ตามชาวบ้านเขาไม่ดูตาม้าตาเรือเขาโพสต์กันไปจนจบวัน2วันแล้วก็ไปเอามาโพสต์หรืออะไรที่แบบไม่คิดเองอะไรที่เข้ามาด่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงหรือยุยงให้ไปจีบคนที่มีแฟนแล้วหรือแนะนำอะไรที่มันแย่ๆพวกเนี้ยฮะขอครับไม่เท่ฮะเลิกครับรางวัลโพสต์ไม่คิดอวอร์ดได้แก่คือทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้แหละใครรู้ตัวว่าแบบอยู่ในข่ายเนี้ยเลิกซะมันไม่เท่เลย
คือเพจ Ask Thailand เนี่ยตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนที่แบบมีปัญหาในการเริ่มที่จะคุยกับผู้หญิงดีๆสักคนนึงหรือใครที่มีแบบความอายความเขินอยู่มากๆอ่ะเราทำมาเพื่อช่วยคนพวกเนี้ยให้มีความกล้าเราไม่ใช่ที่รวมของพวกแบบหื่นกามพวกที่มองผู้หญิงเป็นของเล่นหรืออะไรเงี้ยใครรู้ตัวนะว่ากำลังเป็นอย่างนี้อยู่นะขอร้องเลิกทำเถอะมันไม่ได้เรื่องสักนิดนึงเลยสำหรับวันนี้ครับเราก็ประกาศกันไปครบทุกสาขารางวัลแล้วครับผมขอบคุณเพื่อนๆ Act Thailand ทุกคนครับที่ช่วยกันสร้างเพจนี้ขึ้นมาครับเพจนี้ฮะเราอยู่กันแบบเพื่อนๆครับใครมีปัญหาอะไรฮะปรึกษากันได้แชร์กันได้ครับขอให้เพจ Act ครับเป็นเพจที่ทุกคนรักแบบนี้ตลอดไปฮะและอย่าลืมครับสำคัญมากๆฮะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจาก Act Thailand ครับยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ฮะอีกเพียบฮะอย่าเพิ่งรีบหนีกันไปไหนครับสำหรับวันนี้ฮะสวัสดีครับ